สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทาง channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับส่วนทาง channel YouTube ก็พบกันทุกวันนะครับเป็นประจำ 7:00 น.นะครับผมสำหรับเลขวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่อยู่ในกระแสเบอร์มงคลแน่นอนครับกลุ่มนี้ก็คือ5956กลุ่มนี้ก็ใช้ย่อยนะราคาก็น่าจะสูงปรี๊ดเหมือนกันนะครับเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นๆคุยขออนุญาตแชร์นะครับแชร์คลิปเนาะไม่ใช่แชร์ไลฟ์สดนะครับไปยังชั้นเรียนทางกลุ่ม LINE นะครับโอเคโอเคครับมาคุยกันต่อครับเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขน่าจะ2 คู่นะครับ2คู่ด้วยกันเพราะว่าจะมีเลขซ้ำอยู่1กลุ่มก็คือ5995นะครับแล้วก็5665เนาะ2คู่นี้ครูเอกทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกลับไปชมกันได้นะครับ5956นะครับ956นี่มีหลายท่านก็ใช้อยู่ก็ประสบการณ์ที่เราให้ฟังมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูแนวทางวิเคราะห์ของครูอีกว่าจะรีวิวอย่างไรเนาะเลขกลุ่มนี้นะครับมีเลขก่อนอื่นนะครับแล้วก็อีกเลขกลุ่ม3ตัวนะลืมไปเมื่อกี้ลืมบอกจากเลขครูนะเลขกลุ่ม3ตัวนะครับจะมี956นี่แหละ6659นี่แหละครับ1กลุ่มส่วนอีกกลุ่มนึงมันเป็น595ใช่มั้ยแล้วทีนี้มันเป็นเลขซ้ําซึ่งครูเอกไม่ได้ทํากลุ่มเลขซ้ํานะเพราะนั้นก็มีแค่เลขกลุ่มเลขเดียวในกลุ่มนี้คือ956ที่เป็นเลข3ตัวนะส่วน2ตัวแล้วก็แยกไปนะครับโอเคนะครับอ่ะมาดูกันก่อนว่าตำแหน่งวันนี้ที่ครูเอกตั้งชื่อว่าลงตัวทุกขั้นตอนนะครับว่าที่อยู่ที่ประกาศทิ้งไว้นะครับอยู่โบชัวด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับมารีวิวกันเนาะโอเคลงท้ายเลข6มีความต่างอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับลงท้ายเลข6นี้ความต่างนิดหน่อยกากเลข5ตรงที่ว่าบางคนอ่ะถ้าใครติดตาม5665นะเดี๋ยวมันดูเทียบกันว่าจะเป็นอย่างไรครับ6ท้ายนะครับกับ5ท้ายวิธีการคิดวิธีการตัดสินใจการกลั่นกรองอะไรเนี่ยส่วนตัวนะครูเอกมองว่ามันก็ไปในแนวทางที่ค่อนข้างจะคล้ายกันนะคล้ายกันแต่6เนี่ยจะมองทางที่เขาอ่ะชอบที่จะทำสมมุติเห็นเนี่ยตัดใจเนี่ยอันนี้ชอบเขาจะไม่มองเรื่องอื่นเลยคือถามว่า5กับ6อันไหนคิดเร็วกันผมให้6ก่อนผมให้6คิดเร็วกว่าเพราะว่าเขาจะเลือกเฉพาะสิ่งที่เขาชอบแต่ถามว่าวิธีการคิดวิธีการกันกรองอะไรเขาต่างจากเลข5ไหมสำหรับผมมองว่าไม่ได้ต่างนะเขาก็พิจารณาเหมือนกันแต่มันจะแคบลงเพราะว่าเขาจะพิจารณาในสิ่งที่เขาอะมองเห็นว่าเอ้ยฉันชอบอันนี้ฉันจะมองแต่อันเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่จะมองภาพคนอื่นก่อนมองนู่นนี่นั่นไว้ตัดสินใจเป็นองค์ประกอบเนี่ยหรือว่าพิจารณาหลายๆด้านเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะเหลือเฉพาะพิจารณาด้านที่เขาชอบนะครับนี่คือข้อดีนะนี่ข้อดีส่วนหนึ่งอย่างที่สองก็คือเขาเป็นคนที่เปิดโอกาสอยู่เสมอไอเดียเขาจะพุ่งพ่านมากเวลาที่เขาอยากจะมองเห็นนู่นนี่นั่นผมว่าก็ใกล้เคียงความเป็นเลข5คือพิจารณานู่นนี่นั่นเหมือนกันแต่ข้อเด่นที่ผมบอกไปกันสักครู่เมื่อกี้คือเขามองเฉพาะสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาอยากเป็นสิ่งที่เขาอยากทำมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่เร็วขึ้นนะครับพิจารณาน้อยลงนะครับน้อยลงจากการมี5ท้ายนะครับคราวนี้แต่ว่าข้อด้อยก็คือบางทีเนี่ยที่มองตัวเองมากเกินไปเนี่ยแล้วท้ายมันเป็นธาตุน้ำเนาะบางทีถ้าเขาไม่ได้สนใจอะไรหรือเขาไม่ได้เวลาใครมาถามอะไรเขาแล้วรู้สึกไม่สนใจเนี่ยเขาจะปัดออกไปเลยไม่สนไม่ทำไม่อะไรก็ผ่านไปเลยบางคนจะมองโอ้โหนี่ใจไม้ใช่ระกำละเกินอะไรประมาณนี้นะใครบางคนที่แบบถ้าอยู่ในสะท้อนในคนที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาง่ายๆอาการเห็นแก่ตัวมีสูงเหมือนกันถ้า6ท้ายนะแต่ถ้าเป็นคนดีๆเนี่ยก็จะมีลักษณะของบางทีก็ตัดสินใจยากมันอาจจะมีการแปลเปลี่ยนได้เพราะว่าบางทีก็ติดศีลธรรมด้วยบางทีก็ติดยังไงเนี่ยโอ้มันกลายเป็นแบบอารมณ์ไม่ค่อยคงที่นะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้คนคิดร้ายเป็นคนที่บ่นแต่ว่ามันจะมีอาการที่แบบด้านด้อยมันอาจจะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่แต่เอาแน่ๆชัวร์ๆสิ่งที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ดีเขาจะคิดถึงตัวเองก่อนนี่คือข้อดีนะนี่คือข้อดีนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข5คนที่มองภาพอะไรที่เป็นตนเองก่อนตัวเองอยู่เสมอเนี่ยนะครับ
แล้วมีวิธีการจัดการให้มันลงตัวจากเลข5ผมว่าข้อดีคือเขาทำอะไรเขามักจะลงล็อกตลอดถ้าในมุมคนดีมุมคนดีก็คือเขาทำอะไรแบบลงล็อกอย่างที่ผมตั้งชื่อไปเลยก็คือลงตัวตลอดทำอะไรก็ลงตัวเป็นขั้นเป็นตอนใครมาคุยด้วยปรึกษาอะไรง่ายเลยง่ายมากนะครับแต่ข้อด้อยก็คือชอบเตะเข้าประตูตัวเองอ่ะบางทีคนที่แบบคือถ้าเราเป็นศัตรูกับเขาเนี่ยอยู่ยากเลยนะคน 5-6 เนี่ยมันโอ้โหสำหรับผมมองก็กระเหลี่ยมเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะครับมองแต่ภาพตัวเองปุ๊บมันก็จัดการตึ๊ก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 เป็นขั้นเป็นตอนระบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราจะไปสู้เขาเนี่ยเราต้องมีพร้อมจริงๆสู้กับคน 5-6 เนี่ยยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นพวกเดียวกันโอ้สบายครับ5-6มันจัดการได้หมดมันรู้ว่าต้องทำอะไรหนูนี่นั้นปักปักปักอะไรลงตัวได้ง่ายแต่ทีเด็ดกว่านั้นคือมันเป็นข้างหน้าเป็นเลข9ไง9 5 6พอเป็นเลข9ปุ๊บสิ่งที่มันต้องการสิ่งที่มันคิดสิ่งที่แบบโอ้อะไรที่มันอยากให้มันลงตัวตามสไตล์ของตัวเองตามในสิ่งที่เองชอบเนี่ยเขาสามารถทำได้ให้มันเกิดขึ้นด้วยแนวทางที่หลากหลายไม่ซ้ำซากไม่จำเจถ่ายทอดสิ่งที่ออกที่คิดในหัวออกไปให้เกิดเป็นภาพได้อย่างคนที่คาดไม่ถึงมักทำเรื่องที่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงบ่อยๆแล้วคาดไม่ถึงแบบลงตัวนึกภาพคนที่ตีโฮลอินวันอยู่บ่อยๆใครที่ชอบตีกอล์ฟจะรู้สึกว่าไอ้การทำโฮลอินวันมันยากนะแต่คนนี้มักทำได้บ่อยๆอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่บางคนจะมองว่าเป็นเลขแบบลักษณะสะท้อนเอ้ยมันออกดูแนวปฏิหาริย์ไหมแต่สำหรับคุณเอกมองว่าเพราะเขาเป็นคนที่วางทุกอย่างไว้เพียบพร้อมอยู่แล้วอีกเรื่องนึงที่อยากให้เทียบก็คือนึกภาพสมัยผมนะจะมีนักเตะคนหนึ่งที่แบบเตะแม่นน่ะพวกปีที่แม่นก็จริงๆคุยไม่ได้ชอบทีมนี้นะแต่คือชื่นชมเขาก็คือเดวิดเบ็คแฮมเขาเป็นคนที่เตะฟรีคิกแม่นมากบางคนน่ะชอบคิดว่าเอ้ยเนี่ยมันปาฏิหาริย์แน่ๆแต่สำหรับคุณเอกมองเลข956แบบเดวิดเบ็คแฮมคือเขาฝึกตลอดเขาฝึกตัวเองเขาฝึกการลำดับตัวเองการลำดับความคิดการจับการวางการอะไรพวกเนี้ยเขาฝึกตลอดพอเขาฝึกตลอดปุ๊บมันก็เลยเหมือนการไปทำแบบมันไม่อัตโนมัติการยิงเข้ามุมการยิงให้มันตรงเป้าตรงประตูเนี้ยวางเท้าเขาฝึกจนแบบเขาวางเท้ายังไงก็ยิงไงก็เข้าจะมีประตูจะไปยืนตรงอะไรก็อาจจะแบบรับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะรับไม่ได้เนี้ยนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าคนเลข956เขาเป็นคือบางทีมันอาจจะเราเห็นอาจจะรู้สึกปาฏิหาริย์แต่จริงๆอ่ะตัวเขาจัดวางรูปแบบความคิดการลงมือทำอะไรไว้เป็นระบบเป็นรูปแบบแล้วทำมันอยู่เรื่อยๆเป็นแนวทางที่มันดูต่างจากคนอื่นคนอื่นคิดว่าเอ้ยแค่นี้ฝึกแค่นี้พอแล้วแต่คน96จะบอกว่าเขาฝึกตลอดนะครับเขาฝึกตัวเองเขาฝึกสิ่งที่เขาต้องการอ่ะจนมันเฉยจนมันชาชินจนแบบมันเหมือนกลายเป็นระบบอัตโนมัติอ่ะมันก็ทำให้ดูดีขึ้นมาแต่ข้อด้อยนะมันก็มีตรงที่ว่าบางทีคุณทำแล้วคุณมั่นใจมากๆอย่าติดประมาทเป็นอันขาด956นะครับถ้าคุณไม่ติดประมาทคุณมีสติกับตัวตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหทำอะไรก็สำเร็จแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณติดประมาทโอ้โหฉันเก่งฉันทำได้ฉันฝึกมาขนาดนี้ไม่มีทางนี่ฉันเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับอันนี้ก็ต้องมีมุมแบบนี้ให้พยายามทำใจกันอยู่ไว้บ้างนะครับอ่ะโอเคตำแหน่งสุดท้ายคือเลข5ทำอะไรยิ่งเป็นลำดับเป็นขั้นตอนด้วยเพราะฉะนั้นคนเลขเนี้ยทั้งเบอร์595เวลาอยู่ท้ายมักจะทำอะไรได้ลงล็อกตลอดมักจะทำอะไรได้อยู่เป็นระดับเป็นขั้นตอนและดูมีความน่าเชื่อถือแล้วอยู่ได้ยาวๆถ้าคนเลขนี้นะครับมีทุนทรัพย์มีทรัพย์สินมีเงินทองหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงอยู่แล้วเนี่ยแล้วยิ่งมีเลขลักษณะเนี่ยอยู่ในเบอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักษาสิ่งนั้นไปได้ยาวๆไม่มีตกอับอ่ะเพราะเขารู้ว่าจะต้องจัดการสิ่งที่ตนเองมีนั้นได้อย่างไรแต่มันก็อาจจะไม่เหมาะกับพวกสตาร์ทอัพหรือคนที่กำลังเริ่มต้นซึ่งมันจะมีลักษณะของทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนกว่าจะได้มามันก็จะอาจจะแบบเหมือนจะเก่งอ่ะแต่เนื่องจากเราไม่มีทุนไม่มีอะไรเราเพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆรอเวลาที่มันจะขยับขยายคือพยายามทำให้มันลงตัวแต่คือมันต้องลงตัวแต่ฐานนะค่อยๆขยับขึ้น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 นะเนาะมันก็เลยจะแบบว่าใช้เวลานานหน่อยแต่ในระยะยาวในบั้นปลายถึงแม้คุณจะเป็นสตาร์ทอัพก็ตามมันจะค่อยๆดีขึ้นในปีถัดๆไปแต่ปีแรกก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะมันค่อนข้างใช้เวลานานกว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะก
็ลองมองวิธีการคิดวิธีการจัดลำดับคนเล่นนี้ดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมันก็เป็นเล่นที่เด่นเกี่ยวกับการจัดการต่างๆใช่ไหมเรื่องส่วนใหญ่ใครเห็นเล่ประมาณนี้ก็จะนึกถึงพวกของการเรียนการอะไรเงี้ยเขาถือว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กนักเรียนใช้แนวทางการทำข้อสอบนี้ได้เก่งนะรู้ว่าจะต้องดึงความรู้จากตรงไหนมาใช้ได้เก่งจะตอบยังไงจะตอบคำถามแบบไหนลำดับแบบไหนลำดับอย่างไรเขาทำได้เก่งนะครับก็ถ้าตัวเองเป็นลักษณะแนวทางแบบนี้อยู่แล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ทุกเล่มมีเด่นมีด้อยหมดเลยอย่างที่บอกไปนะครับคราวนี้บุคลิกด้านหน้าภูมิฐานน่าเชื่อถือแต่งตัวดีเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหยอมรับเลยแต่งตัวเนียบมากนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรพ่อครัวแม่ครัวค้าขายข้าราชการครูหรือจะเป็นข้าราชการทั่วไปพนักงานคือมีมาตรฐานในการแต่งกายที่ดีที่เนียบมากแล้วดูดึงดูดในลักษณะของความเขาเรียกว่าอะไรอย่างเช่นเราไปเจอคือเขาแต่งตัวเรียบร้อยอ่ะแต่งตัวดีอ่ะแต่งตัวแบบถูกกาลเทศะตลอดเวลาไงเราไปเจอคนขับแท็กซี่ก็โอ้โหก็คนแต่งปกติก็จะแบบแต่งสบายๆแต่นี่แบบโอ้โหเต็มยศเขาให้แต่งหลายๆหมดเลยอะไรเงี้ยหรือไปเจอพนักงานร้านกาแฟก็มีผ้ากันเปื้อนมีหมวกมีอะไรโอ้ป้องกันความสะอาดดีพ่อครัวแม่ครัวเงี้ยเต็มที่บางคนพ่อครัวแม่ครัวเขาก็ไม่ได้สนใจเนาะใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่นี่ก็จะมีผ้ากันเปื้อนมีหมวกมีแมสมีอะไรคือแบบโอ้โหน่าเชื่อถือในทุกสายอาชีพนะผมอ่ะไม่ค่อยฟิกว่าเอ้ยมันจะต้องเฉพาะพวกข้าราชการพวกอะไรพวกนี้มาแล้วผมมองว่ามันเป็นลักษณะคนแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยดูน่าเชื่อถือดูภูมิฐานในสถานะของตนเองนะครับถ้าใครชอบลักษณะประมาณนี้นะก็ลองพิจารณาดูสำหรับ4ตัวหน้านะครับโอเคเรื่องต่อไปภาพรวมที่เป็นเรื่องเสริมก็คือเรื่องความรักเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนช่างเลือกนะครับเอาข้อด้อยก่อนเขาเป็นคนช่างเลือกว่าจะต้องมีคู่อย่างไรมีอะไรไงแต่ว่าข้อดีคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นเขามองที่เขาชอบแล้วเขาก็จะไปดำเนินการต่อในลักษณะแบบนั้นแทนที่เขาจะแบบว่าถึงจะเป็นคนที่แบบช่างเลือกช่างอะไรเขาจะแบบบางคนช่างเลือกที่แบบต้องจี้ต้องคนนี้แต่เขาไม่เขาก็เปิดอยู่ว่าใครจะเข้ามาอะไรยังไงแต่ก็จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเสมอเพราะนั้นเวลาที่เขาไปจีบใครเนี่ยผมมองว่าน่าจะจีบติดง่ายเพราะเขาเล็งมาแล้วไงแล้วว่าจะทำไงถึงจะจีบติดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปจีบเขาเนี่ยเราก็ต้องรอนิดนึงเพราะเขาก็เลือกเหมือนกันนะครับด้านความรักถ้าเกิดว่าได้คู่กันแล้วเป็นคู่กันแล้วลงตัวกันแล้วเลขคู่เนี้ยเลขกลุ่มเนี้ยก็ถือว่าก็อยู่กันยาวๆครับใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันอารมณ์ในการคุยกันค่อนข้างน้อยอาจจะมีตึงๆบ้างเพราะคนแบบชอบคิดชอบวางแผนอะไรเงี้ยนะครับจะดำเนินการในครอบครัวอย่างไรดีอะไรเงี้ยอาจจะมีตึงๆบ้างแต่ภาพรวมก็คืออยากให้ครอบครัวเนี้ยมีความอบอุ่นมีความได้อยู่ด้วยกันยาวๆอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคลำดับต่อไปเรื่องของการเงินนะครับเมื่อกี้ก็เหมือนพูดเกินๆไปแล้วที่มีส่วนของตัวงานเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนลักษณะถ้าเกิดว่าเป็นสตาร์ทอัพหรือเริ่มต้นเก็บเงินเก็บทองเนี่ยก็จะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆเงินการเงินการหาอาจจะไม่หวือหวานะเต็ม10ก็ให้สัก6แล้วกันแต่หาได้ครับไม่ได้แบบหาไม่ได้หาได้เรื่อยๆนะครับเต็ม10ให้สัก6ก็6ถึง7แล้วกันแต่ถ้าเรื่องของการจัดการการเงินอ่ะคุณเอกมองว่าก็เก่งนะ8ถึง9เลยพอรู้ว่าจะต้องใช้อะไรใช้จ่ายอย่างไรมันถึงจะไปไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมาะกับคนที่ถ้าเกิดมีทุนอยู่มากๆแล้วเขาสามารถทำให้เงินอ่ะเป็นในเชิงบวกเป็นสีเขียวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่ได้อย่างคงทนยาวนานได้เก่งนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสตาร์ทอัพหรือเริ่มต้นเก็บเงินเป็นเด็กที่แบบว่าเพิ่งจบมาใหม่ๆเพิ่งเริ่มทำงานผมก็มองว่าในระยะยาว 4-5 ปีเขาก็สามารถสร้างตัวได้หรือว่าสามารถเก็บหอมรอมริบเพื่อให้ตัวเองมีสภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับที่อยู่ด้วยตัวเองนะครับขยับขยายไปอะไรเขาก็รู้จะว่าจะต้องทำยังไงนะครับก็ไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าอะไรจะถามมีการใช้จ่ายไม่มีแน่นอนครับคนเราแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะจ่ายไปกับปัจจัย4สิ่งที่เขาเป็นไม่ค่อยใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเท่าไหร่คือแต่ถ้ามีของชอบมากๆเขาก็ซื้อนะแต่มันก็จะแบบว่าปีนึงซื้อครั้งนึงหรือว่าเดือนนึงซื้อครั้งนึงถ้าเกิดมันไม่แพงมากเนี่ยถ้าเกิดเขาชอบอะไรอย่างเช่นก็อาจจะชอบตุ๊กตุ่งตุ๊กตาหรือโมเดลอะไรพวกนี้อาจจะมีการเก็บเงินแต่ไม่ได้ไปกระทบส่วนที่เป็นปัจจัย4ของเขาเก็บวันละ50เนี่ย10บาทแล้วแต่นะแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่อายุช่วงอายุหรือก็อันนี้จะมีคือจะรู้ว่าจะต้องแบ่งเงินไปใช้ยังไงประมาณนี้อ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นำมาฝากกัน
ก็เป็นเลขมงคลที่กลุ่มเลขมงคลที่หลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาอันนี้สอบถามน่าจะเป็นของทางชั้นเรียนเนาะสอบถามเข้ามาก็อาจจะตรงบางคนเนี่ยขอเลขนี้มาแล้วเอ๊ะเพิ่งขอไม่นานทำไมถึงได้บางคนก็แบบว่ามีอาการแบบนี้ซึ่งคุณบอกว่าถ้าเกิดว่าในชั้นเรียนเขาขอแล้วไปตรงกับของคุณเนี่ยผมก็จะดึงขึ้นมาเลยนึกออกใช่ไหมครับของคุณก็ไม่ต้องนั่นแล้วไม่ต้องไปต่อท้ายแล้วก็มาใหม่อันนี้ก็คืออันนี้ให้สิทธิ์ของนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนก่อนซึ่งอีก2วันนะครับก็จะเปิดรับสมัครเป็นทางการแล้วยังไงก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นคำตอบให้กับหลายๆท่านที่ขอเข้ามาแล้วให้กับหลายๆท่านที่ติดตามคุณนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับให้คุณเอกทำคลิปที่เป็นความรู้นะครับแล้วก็เป็นรีวิวให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองร่ำรวยทุกท่านแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ